สำหรับตัวชิบ้าเองเนี่ยเรามีปรัชญาในการนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตเนี่ยก็คงจะต้องนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตของทุกคนในสังคมนั่นคือทำไมเราถึงต้องคิดถึงในแง่ของการให้คนทุกๆภาคส่วนที่อยู่ในสังคมประเทศไทยถือว่าเป็นหน้าที่พลเมืองของคนที่จะมาทำงานกับตัวชิบ้าเนี่ยหรือจะเป็นดีลเลอร์เราหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องร่วมกันจับมือกันทำสิ่งดีๆเพื่อให้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในแง่อย่างน้อยที่สุดในแง่ของภาคจิตใจนะคะให้กับให้กับคนแล้วก็ในท้องถิ่นเราถือว่าการทำธุรกิจเนี่ยนะคะจะสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้เนี่ยจะต้องมีความสมดุลกันระหว่างธุรกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็คือเราต้องคำนึงถึงผู้อื่นค่ะ